ดูฟีดแบคเราดาราไทยก่อนนะฮะที่ไปเดินพรมแดนที่เมืองคานครับเพราะแฟนๆตั้งความหวังไว้ไม่เบากับลุคบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานของสามสาวเจนนี่วุ้นเส้นและโยเกิร์ตที่ถึงแม้จะไม่ได้มีผลงานหนังไปสร้างชื่อที่คานแต่ก็ได้ไปร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแชมเปญชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งทันทีที่ Facebook นายเดอะเทนแชร์ข่าวนี้ก็มียอดคนเข้าถึงถล่มทลายกว่า 300,000 คนอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมฟีดแบคแรงแต่ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์เชิงลบเกี่ยวกับชุดที่3สาวสวมใส่ซึ่งเป็นผลงานของดีไซเนอร์ไทยทั้งแบรนด์โพเอ็มเมชมิวเซียมและมิลินค่ะเช่นชุดดูธรรมดาไปนิดไม่สมกับงานระดับโลกหรือทำไมไม่ใส่ชุดไทยไปจะสวยมากกว่าถึงอย่างนั้นนะคะก็มีหลายคนชื่นชมทั้ง3สาวโดยเฉพาะสาวโยเกิร์ตว่าดูอินเตอร์สวยแพงน่าเป็นนักแสดงหนังได้เลยค่ะรวมถึงคอมเมนต์ดีใจและภูมิใจแทนคนไทยที่แบรนด์ของไทยได้ไปสู่สายตาชาวโลกค่ะออแอใส่นะไอซ์สักขนาดนี้จะไม่ให้ลงพี่สายฟ้าได้ยังไงล่ะคะดูสิคุณแม่ชมพู่เหินฟ้าไปทำงานไกลอีกซีกโลกที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อนรักอย่างสาวไอซ์อภิสดาก็เลยสมัครใจมาช่วยเลี้ยง2หลานชายฟ้าแฝดสายฟ้าพายุถึงบ้านทั้งพาไปเล่นน้ำแต่งตัวหล่อสร้างกิจกรรมเอนเตอร์เทนหลานสุดฤทธิ์แหมดูจากรอยยิ้มหลานคงการันตีได้แล้วเนอะว่าน้องสายฟ้าพายุติดนะไอซ์สุดๆงานนี้คุณแม่ชมสบายใจหายห่วงได้เลยเพราะพี่เลี้ยงคนนี้ทั้งสวยทั้งฮาค่ะ